ไทยโปรดติดตามชมเปิดจอรอเทรดเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วกันแล้วนะคะวันอังคารสีชมพูนะวันนี้พบกับแพรวสีนีนาสดพูแล้วก็ทีมงานทุกคนค่ะมาอัปเดตตลาดกันก่อนเลยนะหลังจากเมื่อวานนี้ปิดลบไป13จุดเช้านี้ตลาดหุ้นไทยหรือเซตอินเด็กซ์ค่ะเปิดบวกได้นะคะรีบาวกลับมาประมาณ4จุดด้วยการล่าสุดนะคะ 1,627 จุดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับภาพของตลาดในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งโดยรวมแล้วนะคะก็ถือว่าลักษณะของการเปิดวันนี้ก็สอดคล้องกันกับภาพของตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็สามารถกลับมาบวกได้เอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เปิดตลาดมาก็บวกแต่ว่าไม่ได้เป็นการบวกแบบแรงๆนะคะก็อาจจะมีแรงซื้อกลับมาเล็กๆน้อยๆซึ่งเช้านี้มีหุ้นตัวไหนบวกบ้างอะเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็มีปตท.นะคะที่วันนี้ราคาปรับตัวบวกขึ้นมาในขณะที่กลุ่มแบงค์ค่ะยังปรับตัวลดลงอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันเลยคุณผู้ชมวันนี้มีปตท.มีอินทัชสื่อสารนี่ฟื้นกลับมาบ้างนะคะอินทัชแอดวานซ์วันนี้กลับมาบวกได้ KTC กลับมาบวก IVL วันนี้บวกขึ้นมานะคะ PTT GC ก็ขึ้นมาบวกก็ถือว่าค่อนข้างจะผสมผสานกันนะคะก็มีสัดส่วนของหุ้นที่บวกขึ้นมาก็อาจจะเยอะหน่อยในขณะที่ทรงๆเนี่ยก็ยังมีอยู่ถามว่าตอนนี้มีปัจจัยบวกอะไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือยังเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเพราะวันพรุ่งนี้เราก็จะมีการประชุมกนง.ด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับต่างประเทศค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้านะคะที่ก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนก็ติดตามพัฒนาการกันมาอย่างใกล้ชิดอาจจะมีความเคลื่อนไหวเบาๆนะคะเมื่อวานนี้เพราะว่าทางฝั่งของสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันนะคะว่าจะยังคงเดินหน้าจัดการเจรจาพูดคุยเพื่อยุติสงครามทางการค้าในระดับรัฐมนตรีในเดือนตุลาคมอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่สร้างเซอร์ไพรส์เล็กๆเพราะว่าจู่ๆทางการจีนเนี่ยก็นำเข้าค่ะถั่วเหลืองจากสหรัฐ600,000ตันนะคะก็เหมือนสั่งสินค้าเพิ่มหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นภาษีไป 25% นะคะเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่เกิดการตีความว่าเขาน่าจะสงบศึกกันได้แล้วหรือเปล่านะคะก็เลยเกิดความมั่นใจเล็กๆนะคะแรงซื้อก็กลับมาในตลาดหุ้นด้วยซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อว่าแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะยุติจะจบได้อย่างที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้หรือไม่นี่ก็เป็นประเด็นโดยรวมนะคะที่สรุปที่แรปอัพมาฝากกันในช่วงเปิดตลาดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะประเด็นที่เราจะต้องมอนิเตอร์เพิ่มเติมการสำหรับการลงทุนในวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นแล้วก็มีปัจจัยอะไรกันบ้างเรื่องแรกนะคะรองนายกรัฐมนตรีจีนเนี่ยอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเขาก็เตรียมเดินทางไปสหรัฐด้วยเพื่อเจรจาเรื่องของการค้าในสัปดาห์หน้าส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เป็นความหวังของการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายค่ะสำหรับการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภายในประเทศนะคะเพราะเมื่อวานนี้เปิดให้ลงทะเบียนวันแรกนะคะก็ปรากฏว่าประชาชนเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนผ่าน www.chimshopchai.com กันอย่างล้นหลามเปิดเช้าบ่ายนิดๆเนี่ยก็เต็มโควต้าแล้วนะคะจำนวน1ล้านคนซึ่งเขาก็จะเปิดให้ทั้งหมดจริงๆ10ล้านคนเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พึงพอใจนะคะก็หวังว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส4ทำให้ GDP เนี่ยกลับมาฟื้นกลับมากระเตื้องขึ้นมาได้บ้างค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันดีกว่านะคะวันนี้จะประเมินสัญญาณตลาดอย่างไรแล้วก็จะมีหุ้นเด็ดอะไรบ้างในช่วงนี้ที่น่าสนใจติดตามช่วงนี้พร้อมกันกับหุ้นเด็ดรอบวันค่ะซึ่งวันนี้นะคะหุ้นเด็ดรอบวันเราจะพูดคุยกันกับคุณสุนทรทองทิพย์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสจากกสิกรไทยนะคะอยู่ในสายแล้วคุณสุนทรสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคุณแพรครับค่ะเริ่มจากภาพตลาดก่อนเลยเมื่อวานลบ13จุดวันนี้รีบาวขึ้นมาได้เล็กน้อยภาพรวมวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงคะผมมองว่าวันนี้ตลาดยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวนะครับเราให้กรอบของการแกว่งตัวในวันนี้เนี่ยที่1610นะครับถึง1630จุดค่ะก็ตอนนี้ขึ้นมาเทสกรอบด้านบนนะครับเพราะว่าตัวของจริงๆต้องบอกว่าภาพในระยะกลางเนี่ยมันมีความผันผวนเพราะว่าตัวการเจรจาทางการค้าเนี่ยยังมีความไม่ชัดเจน
ในแง่ของสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งผลเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่10-15ตุลาคมนะครับเพราะว่าถ้าจำได้เนี่ยตอนวันที่15ตุลาคมเนี่ยทางสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการขึ้นภาษีจีนอีกรอบนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนต้องไปตามดูว่าผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดมีทรายที่การเจรจาการค้าเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการยกเลิกการเก็บภาษีในบางตัวเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าตลาดจะตอบรับในเชิงบวกมากถามว่าทำไมช่วงนี้ตลาดถึงค่อนข้างอ่อนแอค่ะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผิดหวังตลอดนะครับที่เวลาเจรจาการค้าการเจรจาการค้าเกิดขึ้นเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมักจะเป็นลบรอบนี้ก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยปรับวิวก่อนที่จะถึงวันนั้นนะครับเรื่องที่สองเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูจากในแง่ของแรงซื้อจากต่างชาติเนี่ยชะลอไปก็คือเป็นขายด้วยแล้วก็แรงซื้อของสถาบันก็ไม่มีเพราะว่าสถาบันเนี่ยเขาต้องเตรียมเงินนะครับในการเพิ่มทุนตัว GPSC แล้วก็ subscribe ในส่วนของตัวหุ้น IPO ตัวใหม่คือ AWC ซึ่งค่อนข้างใหญ่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราคาดว่าในไตรมาส4จะมีเม็ดเงิน LTF เนี่ยไหลเข้ามาลงทุนประมาณ 30,000-40,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เรามองว่าดาวไซด์ของตลาดรอบนี้ไม่น่าจะหลุด 1,600 จุดค่ะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตลาดย่อลงมาบริเวณ 1,600 ต้นๆนะครับเราแนะนำให้นักลงทุนเข้าทยอยสะสมได้ค่ะแล้วช่วงนี้จะสะสมอะไรดีตัวไหนเด็ดตัวไหนมาคะคือต้องบอกว่าในภาพรวมเนี่ยเซกเตอร์ที่อ่อนตัวลงมาค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเซกเตอร์ ICT เนี่ยตอนนี้ตลาดกลับมามีความกังวลเล็กน้อยเรื่องของการแข่งขันด้านราคาที่เริ่มเห็นมีการออกโปรโมชั่นในส่วนของตัวพรีเพย์แพ็กเกจแต่เรามองว่าโปรเนี่ยจะเป็นโปรระยะสั้นแล้วก็เป็นโปรใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโปรนี้หมดไปเรามองว่ากลุ่ม ICT เนี่ยจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งนึงในไตรมาส4นะครับเพราะว่าเราคาดว่ากำไรในช่วงครึ่งปีหลังของกลุ่ม ICT เนี่ยจะเติบโตโดดเด่นนะทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q นะครับกลุ่มที่น่าสนใจกลุ่มนึงที่เรามองว่ามีลุ้นนะครับก็คือในเรื่องของตัวมาตรการการผ่อนคลายของแบงก์ชาติค่ะนะครับคือแบงก์ชาติเนี่ยในวันในการประชุมกนง.วันพรุ่งนี้นะครับเราคาดว่าโอเคแหละอาจจะเสียงเนี่ยอาจจะไม่เป็นเอกฉันท์ทางกสิกรเรามองว่าแบงก์ชาติจะคงดอกเบี้ยที่ 1.5% นะครับแต่ว่าพอเสียงไม่เป็นเอกฉันท์เนี่ยตลาดจะมองว่าในไตรมาส4แบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยอีก1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับอย่างเช่นตัวของnon bank นะครับ utility นะครับรวมถึงเราคาดการณ์ด้วยนะฮะว่าอาจจะมีมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาเนี่ย sector property ก็อาจจะน่าสนใจในไตรมาส4นะครับอันนี้ก็ให้จับตาเรื่องนี้ไว้นะครับเพราะว่าเราคิดว่าแรงกดดันในเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้แบงก์ชาติเนี่ยอาจจะมีการปรับในส่วนของตัวมาตรการที่เขาออกไปในช่วงนี้ผ่านมาคือตัว LTV ค่ะนะครับให้จับตาเรื่องนี้ไว้แล้วถ้าสำหรับหุ้นเด็ดรอบวันในวันนี้ล่ะคะอยากหาหุ้นปลอดภัยซะหน่อยมีมาฝากนักลงทุนไหมคะมีครับวันนี้เราเลือก BDMS นะครับเพราะว่าพอดีช่วงนี้เนี่ยคือหุ้นโรงพยาบาลเนี่ย เป็นเรื่องของฤดูกาลในส่วนของตัวฝนที่ตกมาต่อเนื่องนะคุณแพลวเราเห็นฝนตกมาตลอดแล้วก็นักวิเคราะห์เราเริ่มเห็นทรายว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยเริ่มมีเคสของผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นหวัดบาดใหญ่แล้วก็ไข้เลือดออกมากขึ้นมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายที่ออกมาอย่างนี้เนี่ยเราคาดว่า Q3 เนี่ยกำไรของกลุ่มโรงพยาบาลจะออกมาโดดเด่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นง่ายๆคือเราเลือกตัวนำของเซกเตอร์เลยคือ BDMS ค่ะนะครับเราให้ราคาเป้าหมายที่ 27.10 บาทครับก็ซื้อตรงนี้คือเพื่อลุ้นงบนะครับไตรมาส3แล้วก็พอมีการพรีวิวงบไตรมาส3ออกมาก็ให้ไปเทคโปรฟิตตรงนั้นก็คือบริเวณสัก27บาทก็ขายได้ถูกไหมคะผมคิดว่าเลนตั้งแต่คือตรงนี้เราไม่ได้คาดหวังกำไรเยอะๆมากนะฮะแต่ว่า27เนี่ยมันเป็นราคาเท่าเก็บไว้ของนักวิเคราะห์ในเชิงของการซื้อตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่ามันราคาหุ้นปรับตัวขึ้นตามที่เราคาดการนะครับแล้วก็มีการพรีวิวงบ Q3 ออกมาแล้วผมว่าให้ใช้จังหวะนั้นในการขายทำกำไรโอเคได้ค่ะคุณสุนทรวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับคำแนะนำค่ะยินดีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นก็เป็นคำแนะนำนะคะจากคุณสุนทรนะจากบล.กสิกรไทยค่ะคุยภาพใหญ่ตลาดเพื่อให้เราเข้าใจว่าเอ๊แล้วตลาดเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อในมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะก็กรอบประมาณ 1,620-1,630 แต่อย่างไรก็ตามดาวไซด์เนี่ยก็ให้ไว้ที่ประมาณ 1,600 จุดนะคะส่วนหุ้นในช่วงนี้ถามว่าจะต้องมองหุ้นอะไรถ้าเอาเจาะลึกกันแบบวันนี้เลยนะคะอิงกับกระแสกับซีซันนอลกับฤดูกาลเนี่ยก็คือหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลค่ะก็มาดู BDMS นะคะวันนี้ราคาขึ้นมาประมาณ
าณ 0.42% ขึ้นมา10สตางค์ราคาอยู่ที่ 23.70 นะคะทางกสิกรไทยก็ให้ราคาทาร์เก็ตเอาไว้ที่บริเวณ 27.10 สตางค์รอดูงบ Q3 นะคะหรือไตรมาส3ถ้าออกมาดีราคาขึ้นอาจจะอาศัยจังหวะนั้นในการขายทำกำไรไปก่อนก็ได้นะคะนี่ก็เป็นหุ้นเด็ดรอบวันประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาสแกน QR Code กันแล้วนะคนที่มีแล้วก็ไม่ต้องสแกนแล้วแต่ว่าสำหรับผู้ที่อาจจะเพิ่งติดตามรายการของเรานะคะก็สแกน QR Code ที่ขึ้นให้หน้าจอณขณะนี้เดี๋ยวช่วงสุดท้ายจะมีอะไรสนุกสนุกมาให้ได้เล่นมาให้ได้ร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะTQM นะคะมาติดตามอีกหนึ่งการขยับขยายธุรกิจของบริษัท TQM นะคะในช่วงไตรมาสที่4นี้เพราะว่าเขากำลังจะเปิดตัวนะคะการขยายธุรกิจเรื่องของ Financial Broker นะคะวันนี้ผู้บริหารก็มาพูดเองเลยเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยค่ะการเป็นโบรกเกอร์หรือคนกลางเนี่ยผมว่าเนี่ยโมเดลที่มันได้รับความสนใจมากเพราะว่าความเสี่ยงเราต่ำมากเราไม่ไปเทคลิสเองการเป็น financial broker ก็คล้ายๆกันเป็นคนกลางเหมือนกันนะครับโดยที่เราไปติดต่อดีลกับสถาบันการเงินนะครับวันนี้ก็ดีลมาได้แล้วล่ะ1ที่นะครับก็จะสร้างโมเดลนี้ให้ประสบความสำเร็จสิ่งที่เราได้รายได้ก็คือจากคอมมิชชั่นที่เราแนะนำลูกค้าถามว่าลูกค้า TVM เองเนี่ยเรามีฐานลูกค้าอยู่มากกว่าล้านรายนะครับตลอดเวลาที่เราขายประกันรถยนต์ลูกค้าก็ถามมาตลอดนะทำไมคุณไม่เป็น finance นะเวลาฉันจะซื้อรถสักคันนึงจะต้องไปดีลสถาบันการเงินนะครับไปขอดอกเบี้ยถูกๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีฐานลูกค้านะครับลูกค้าทำประกันรถยนต์อยู่แล้วลูกค้าหลายๆคนก็ใช้เรื่องของ personal loan นะครับมันก็จะทำให้เราสเต็ปเข้าไปนะครับนอกจากให้บริการลูกค้าที่เพิ่มขึ้นก็เป็นการเสริมเพิ่มรายได้โดยที่ความเสี่ยงเนี่ยไม่ได้เสี่ยงมากขึ้นจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพอเราแนะนำลูกค้าค ะนะครับก็จะมีตัวกำหนดกันอยู่ว่าแนะนำลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยเราจะได้รายได้เท่าไหร่ยังไงบ้างครับตัวรายได้ก็แค่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะ คือแบบมันก็ทำให้เราก็โอเคเป็นการเพิ่มรายได้ผลกำไรของบริษัทได้นะคะซึ่งก็คงจะมีค่ามาตรฐานที่ตามที่ทางแบงค์ทางแบงค์ได้กำหนดไว้เราจะต้องแบ่งกันทางแบงค์ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ทีวีเอ็มมองเองนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของการสร้างโรยัลตี้โปรแกรมที่เรามีให้ลูกค้านะคะคือแบบของเนี่ยบางทีลูกค้าเราอยู่ใกล้กับสิ่งที่ลูกค้าเรียกร้องหาในบางอย่างก็คงทำให้ลูกค้าสะดวกขึ้นในการทำหรืออย่างที่เรียนนะคะว่าเรื่องของการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยเองก็อยากจะคือจริงๆอยากซื้อประกันภัยนะคะแต่ฉันขอแบบผ่อนได้ไหมแต่ประกันภัยแบบเนี้ยบริษัทประกันภัยไม่ได้มีแบบผ่อนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการเพิ่มทำให้เราลูกค้ามีทางเลือกลูกค้าสะดวกสบายมากขึ้นแทนที่เขาจะต้องไปหาสินเชื่ออันอื่นแต่พอเป็นเฉพาะกลุ่มลึกขึ้นมาเนี่ยบางทีเราทำความต้องการที่ลูกค้าพึงพอใจหรือหาสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าอยากได้นะคะเป็นสิทธิประโยชน์เหมือนโรยัลตี้โปรแกรมที่ให้ลูกค้าทำเนี่ยทุกว่าอันนี้เป็นส่วนเพิ่มนะคะซึ่งมันอาจจะมองทัชในเรื่องของตัวเงินที่เป็น profit ไม่ได้แต่มันรักษาเรื่องของความพึงพอใจลูกค้ารักษาเรื่องของอัตราการต่ออายุที่อยู่กับเราซึ่งทุกว่าอันนั้นราคาที่มันตอบแทนกลับมาอย่างยั่งยืนเนื่องจากว่า TQM เนี่ยเราจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาตลอดทุกไตรมาสหรือในทุกช่วงนี่เป็นช่วงที่เป็นซีซันนอลของตลาดทุกคนจะถามว่าจะเพิ่มเป้าอีกไหมเพิ่มเป้าอีกไหมแต่ว่าทุกเรียนนะคะว่าเป้าเนี่ย
คือขอว่าไม่ลดดีกว่าผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือสถาบันเนี่ยมองคล้ายๆกันนะครับมองภาพอุตสาหกรรมก่อนว่าอยู่ในอุตสาหกรรมไหนนะครับอุตสาหกรรมประกันภัยเนี่ยมันยังเป็นอุตสาหกรรมที่ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากนะครับยังไม่อิ่มตัวนะครับจาก 900,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับคนไทยทำประกันชีวิตแค่ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์หนุ่มเพราะฉะนั้นอีก 60 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับไอ้ 600,000 ล้านก็โตได้อีกดับเบิลนะครับคราวนี้กลับมาดูตัว TQM เองเราเป็นช่องทางการขายที่ใหญ่ที่สุดแล้วโบรกเกอร์ในต่างประเทศก็โบรกเกอร์ก็ใหญ่ที่สุดเราเป็นเบอร์1 นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสจะโตในอุตสาหกรรมเนี่ยยังมีอีกมากมายแล้วก็สิ่งที่ผมว่านักลงทุนสนใจมากความเสี่ยงเราน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากความเสี่ยงที่ต่ำก็ตามตลาดยังโตได้อีกเยอะแล้วเวลาเรามีนโยบายนะครับหรือให้ข่าวเนี่ยเราสามารถที่จะ deliver ได้แม่นยำนะครับมองยอดขายว่าทำได้ตอนนี้มองผลกำไรทำได้ตอนนี้ก็ทำได้แล้วสุดท้ายก็กลับมาที่ปันผลนะครับTVM เองเนี่ยในหลาย10ปีที่ผ่านมาเราเติบโตทำกำไรทุกปีนะครับทำได้ดีนะอย่างในไตรมาส2ไตรมาสสุดท้ายนะครับที่เพิ่งปันผลไปเนี่ยเราเติบโตกำไรถึง 29% นะครับแล้วเราก็มีนโยบายปันผลมากกว่า 50% นะครับเราเพิ่งประกาศปันผลเมื่อ2ไตรมาสของปีที่แล้วเนี่ยนะครับปันผลไป 85% ะนะครับเพราะว่าเหตุผลต่างๆเหล่านี้นักลงทุนเลยก็มองว่าเราเองเนี่ยเป็นทั้งหุ้นยั่งยืนโกลด์สต็อกแล้วก็หุ้นปันผลด้วยแล้วก็วันที่เข้า23วันนี้มา46 47 48ก็วิ่งไปวิ่งมาแถวนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแต่ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่านักลงทุนเองเนี่ยนะครับการลงทุนเนี่ยผมว่ามันเหมือนเป็นการออมนะครับในระยะยาวนะครับหุ้นดีก็ราคาก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมดีนะครับมีเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนก็กำไรก็มากขึ้นนะครับลักษณะแบบนี้ครับผู้บริหารไปแล้วนะครับมาดูราคาหุ้นของเขานิดนึงแล้วกันค่ะ TQM นะคะวันนี้ราคาก็บวกสดใสเลยทีเดียวคุณผู้ชมขึ้นมา 1.67% นะคะราคาล่าสุด45.75 บาทนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการจะต่อยอดนะคะจากเริ่มต้นเนี่ยประกันแล้วก็จะต่อยอดไปเป็นตัวกลางนะคะก็คือเป็นโบรกเกอร์ในแง่ของไฟแนนซ์ด้วยก็คือเรื่องของการเงินนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจมาดูกันต่อค่ะที่อีกหนึ่งธุรกิจกันบ้างนะคะแน่นอนว่าเวลาที่เราเลือกลงทุนในหุ้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือสตอรี่ในเชิงของพื้นฐานเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยผู้บริหารเนี่ยเขาจะนำพาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างไรนะคะมาดูในส่วนของบริษัทคัมเวลกันบ้างค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะที่เพิ่งจะเข้าตลาดในปีนี้เขาทำธุรกิจหลักๆ ก็คือเป็นระบบต่อท่อสายไฟลงดินนะคะจริงๆไม่ใช่สายไฟเป็นเรื่องของการป้องกันฟ้าผ่าอย่างครบวงจรซึ่งแน่นอนนะคะว่าเราจะมาติดตามกันว่าแผนงานช่วงที่เหลือของปีหลังจากเข้ามาเป็นบริษัทมหาชนแล้วเนี่ยเขาจะขับเคลื่อนธุรกิจไปอย่างไรต่อเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกันผ่านช่วงเงินงอกเงยค่ะบริษัทคัมเวลเริ่มต้นด้วยการวิจัยผลิตภัณฑ์ให้กับการไฟฟ้าผลิตธุรกิจเราเริ่มจากจุดนั้นนะครับเพราะนั้นงานวิจัยกับคัมเวลเป็นเรื่องที่คู่กันมาตั้งแต่ทีแรกนะครับงานวิจัยสำคัญเรื่องหนึ่งเราจะต้องมีเน็ตเวิร์กนะครับวันนี้คัมเวลมีเน็ตเวิร์กการวิจัยที่หลากหลายนะครับอย่างกลุ่มอย่างเช่นเรามีเน็ตเวิร์กกับภาคความมั่นคงกองทัพเรือกำลังทำงานวิจัยร่วมกับกองทัพไทยนะครับและเราก็มีร่วมงานวิจัยกับทางมหาลัยและก็มีร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนเราไปร่วมงานวิจัยระดับนานาชาติเรามีการส่งผลงานวิจัยร่วมกับอย่างเช่น IEC IEEE นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือการสร้างความสามารถของบุคลากรของคัมเวลให้มีความขีดความสามารถในระดับนานาชาติแล้วสามารถผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย
ตอบโจทย์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้การที่มีเราเน็ตเวิร์กอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเรามั่นใจว่าเรามีความสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ฟ้าผ่าเป็นเรื่องหนึ่งจะต้องคู่ไปกับโลกใบนี้เพราะฟ้าผ่านี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรสิ่งมีชีวิตนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเวลาฟ้าผ่าเนี่ยทุกครั้งเนี่ยต้นไม้จะเขียวจะอุ่มเพราะเขาให้ในเทรดธรรมชาติแล้วก็ยังให้โอโซนด้วยหลังฟ้าผ่าเราจะรู้สึกอากาศสดชื่นนะครับอีกเรื่องหนึ่งในประเด็นของ disruption เนี่ยเราเห็นว่าธุรกิจหรือตอนนี้เราเป็นสมาร์ทซิตี้เราบอกโลกใบนี้เป็นดิจิทัล 4.0 โลกใบนี้มุ่งไปสู่การใช้ไฟฟ้ามากขึ้นใช้ระบบสื่อสารมากขึ้นยิ่งไปทางนี้มากเท่าไหร่คุณต้องการเรื่องระบบป้องกันฟ้าผ่าระบบชิลดิ้งบอนดิ้งเรื่องของการป้องกันแม่เหล็กสนามแม่เหล็กนะครับไฟฟ้าหรือการป้องกันคลื่น RF ก็ตามนะครับที่มาเกี่ยวข้องระบบปฏิบัติการตรงนี้คัมเวลเป็นผู้เชี่ยวชาญครับก็อย่างที่ผู้บริหารบอกนะคุณผู้ชมว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องที่ราวที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเรื่องของฟ้าผ่าเนี่ยตราบใดที่เรายังอยู่เนี่ยฟ้าก็ต้องผ่าถูกไหมคะเพราะอยู่ใต้ฟ้าเสมอแต่จะมีวิวัฒนาการหรือนวัตกรรมอะไรที่จะสามารถป้องกันได้เนี่ยนี่คือ key success factor ที่สำคัญซึ่งคัมเวลเองเขาก็เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาหรือ R&D เป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆนะคะในประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยแล้วก็ราคาหุ้นเองวันนี้ก็สดใสเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขึ้นมา 1% ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่98สตางค์นะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดล่าสุดที่นำมาฝากกันบางครั้งเนี่ยพอเราได้ยินผู้บริหารออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์ในแง่มุมของนักลงทุนเราก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะคะเอาละค่ะแล้วก็ช่วงหน้านะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะกลับมาร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลเป็นกองทุนรวมมูลค่า 1,000 บาทกันแต่ว่าเราก็มีกติกามีรายละเอียดนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็จะต้องสแกน QR code เข้าไปอ่านกฎกติกากันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อีก2ช่องทางค่ะสำหรับผู้ที่อยากจะติดตามรายการของเราย้อนหลังหรือมีคลิปบางคลิปที่อยากจะไปดูเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นพิเศษคุณผู้ชมก็เข้าไปดูได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ค่ะ Money Chat แล้วก็เข้าไป Subscribe ใน YouTubeได้นะคะที่ Money Chat Thailand นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกันในหุ้นละพันวลกองค่ะช่วงนี้ก็มีโอกาสได้รับกองทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วเหมือนกันนะคะเพียงแค่ร่วมสนุกกับเราในช่วงหุ้นละพันวลกองเกมทายหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้นะคะจริงๆเนี่ยสโลแกนของเราเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านที่เป็นแฟนประจำเนี่ยท่องได้แล้วแหละเพราะว่าเราก็จะมายวนเต้าเวลตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุนนั่นเองค่ะมาดูวันนี้กันดีกว่านะคะทางทีมงานคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาให้ได้ร่วมสนุกกันพอพูดถึงเทคโนโลยีใช่ไหมคะเราก็ต้องสโคปก่อนว่าเอ๊ะเทคโนโลยีเนี่ยจะมีอะไรบ้างมันก็จะย่อยลงมาจากหลายร้อยตัวก็อาจจะเหลือหลัก10ตัวทีนี้มาดูคำใบ้กันค่ะพอคำใบ้ที่1ขึ้นมาก็จะเริ่มสโคปได้มากขึ้นนะคะเขาบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าหลักๆนะคะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมขายทั้งคอมแล้วก็ระบบโทรคมนาคมด้วยนะคะคำใบ้ที่2มาเลยแล้วกันค่ะจะได้มีเวลาตอบเยอะๆรายได้ครึ่งปี62รวมแล้วทั้งสิ้นโอ้ 53,082 ล้านบาทแสดงว่ายักษ์ใหญ่เลยนะเนี่ยมาดูคำใบ้ที่3กันบ้างค่ะบริษัทนี้นะคะตั้งการผลิตอยู่หลายประเทศก็คือเขามีโรงงานผลิตอยู่หลายประเทศนั่นเองก็มีที่ไทยแล้วก็มีที่จีนด้วย
เพราะฉะนั้นจะเป็นบริษัทอะไรอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีคุณผู้ชมถ้าทราบคำตอบแล้วก็ส่งคำตอบกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวรอสัญญาณจากทีมงานแล้วกันว่าต้องใบ้เพิ่มหรือเปล่าช่วงนี้มาฟังรายละเอียดของรางวัลกันบ้างนะคะสำหรับหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนรวมมูลค่า 1,000 บาทนี้นะคะก็เป็นกองทุนรวมตลาดเงินหรือว่า Money Market Fund ค่ะกองนี้นะคะเขาก็จะมีนโยบายก็คือนำเงินของเราไปลงทุนในเงินฝากนะคะแล้วก็ตราสารหนี้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็จะต่ำมากๆนะคะเหมาะสำหรับการลงทุนในระยะสั้นของผู้ที่อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากรับความเสี่ยงหรือว่าอยากจะหาแหล่งพักเงินในระยะสั้นๆกองทุนประเภทนี้ก็ตอบโจทย์นะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดของรางวัลด้วยสรุปว่าเราต้องใบ้เพิ่มไหมคะทีมงานโปรดิวเซอร์บอกว่าใบ้เพิ่มนะคะเพราะว่าโปรดิวเซอร์ใจดีอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รางวัลเอาอย่างนี้ละกันค่ะคุณผู้ชมชื่อย่อหุ้นของบริษัทนี้เนี่ยนะคะมี4ตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะไม่ใช่ไทยคมนะคะไม่ใช่ไทยคมไม่ใช่อินทัชมี4ตัวขึ้นต้นด้วยตัว C ละกันค่ะนี่สุดๆแล้วนะคะเหมือนขายของเลยอยากให้คุณชมได้รางวัลนะคะก็ส่งคำตอบกันเข้ามาไม่หารนะคะ 1,000 นี้ให้คุณผู้ชมแบบเต็มๆเลยอ่ะ TikTok TikTok ให้เวลาอีก10วิละกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะปิดรับคำตอบนะคะเอาเป็นว่าวัดดวงละกันถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่นะคะมาเฉลยกันเลยดีกว่าเฉลยนะคะสำหรับคำใบ้4ตัวอักษรภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัว C อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีใช่ไหมคะทำโทรคมนาคมแล้วก็คอมพิวเตอร์ได้แก่บริษัท Qualcomm Electronics จำกัดมหาชนค่ะนี่คืออะไรต้องปรบมือให้ตัวเองใช่ไหมคะ Qualcomm นะคะหรือ CCET นี่ขึ้นต้นด้วยตัว C ใช่ไหมคะแล้วก็ CCETQualcomm เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะบริษัทนี้ก็ทำธุรกิจนะคะอย่างที่เรียนไปค่ะคอมพิวเตอร์ระบบโทรคมนาคมต่างๆนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดมาดูราคาหุ้นของเขากันนิดนึงก็สะดวกนะคะอยากเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้ที่ Stock Radar นะคะวันนี้ราคาปรับตัวลงมา0.56% เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลบอกนะคะเป็นอินไซด์ด้วยปัจจุบันทำธุรกิจอะไรมีนโยบายจ่ายปันผลยังไงบ้างเรโชต่างๆก็ดูได้นะคะ PE เท่าไหร่ ROE เท่าไหร่ Yield เท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถดูกราฟได้ด้วยนะคะก็ถ้ามีผู้โชคดีที่ตอบถูกก็จะได้รับรางวัลไปแต่ว่าถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะสนุกๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่เดี๋ยวบอกโปรดิวเซอร์บอกทีมงานว่าเอาตัวง่ายๆหน่อยนะคะเอาสักหุ้นตัวย่อตัวเดียวดีไหมคะจะได้ตอบถูกกันง่ายๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแล้วก็ได้รางวัลง่ายๆด้วยแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่เวลาเดิมวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ